ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ Channel ครับอยู่ผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้28เดือนเมษายนนะครับ2566นะครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับแพงทุกอย่างนะครับสินค้าไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันแอบขึ้นอีกแล้วนะครับรวมไปถึงค่าไฟด้วยนะครับผมแพงกันจริงๆนะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็แพงไปด้วยรวมไปถึงปุ๋ยยาต่างๆเนี่ยขึ้นเอานะครับวันนี้ดีหน่อยนะครับราคาทุเรียนขึ้นอีก ดีใจกับพ่อแม่น้องชาวสวนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับผมวันนี้หมอนทองราคาขยับขึ้นมาอีกนะครับ AB มีตั้งแต่145 150ไปจนถึง155นะครับวันนี้มีรับซื้อมากนะครับในราคานี้นะครับราคา145ถึง155เลยทีเดียวนะครับเกรด C 115นะครับ D 90ตกไซส์วันนี้85ถึง90นะครับส่วน ABC วันนี้นะครับเห็นหลายที่หลายทางนะครับขยับขึ้นมา135ถึง145เลยทีเดียวนะครับส่วนก้านยาวนะครับ AB 150นะครับ C 120แล้วก็ D 100นะครับผมชนีนะครับหลายท่านถามวันนี้ขยับขึ้นมา95ถึง105นะครับ AB ส่วนเกรด C อยู่ที่70ถึง75นะครับดีก็อยู่ที่55ถึง60นะครับชนีวันนี้ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับพวงมณีวันนี้ AB 115นะครับเกรด C 80แล้วก็ D 60นะครับก็ดีใจกับพี่น้องชาวสวนนะครับส่วนผู้บริโภคเองนะครับลูกค้านะครับไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับที่ราคาทุเรียนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นราคาแผงเขารับซื้อนะครับส่วนอีกราคาตลาดเนี่ยก็จะประมาณนะตอนนี้นะครับ105 106หรือที่ไหนมีราคาไหนนะครับลองแจ้งเข้ามานะครับราคาปีกซื้อที่จังหวัดอะไรนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับแพงไหมนะครับผมจะนำเสนอลองดูนะครับตอนนี้ราคาส่งประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ดูให้กำลังใจแอดมินแล้วก็พี่ๆของผมนะครับขอให้ท่านค้าขายร่ำรวยนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับค้าขายร่ำรวยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ